กันเพราะเม็ดข้าวโพดที่งอกในตรงนี้ข้าวโพดหวานใช่ไหมจันนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวเตรียมดินเพาะในทางลุ้มนี่ต้องเป็นดินปลอดเชื้อนะจันใช่นี่ดินพิษมดหรือพิษมดต้องบ่มไม่ลากงอกเสมอกันก่อนนะแตงโมแตงโมแล้วก็โพดพอในฐานลมเนี่ยต้นก็โพดจะนี่ครับผ่านไป5วันนะครับเมล็ดก็โพดก็โพดหวานนะอาจารย์นี่ก็โพดข้าวเหนียวก็โพดข้าวเหนียวนะครับงอกเสมอกันทุกฐานเลยครับ FC ครับนี่ครับโพดข้าวเหนียวพันศรแดงนะครับที่หยอดเม็ดไปเนี่ยผ่านไป5วันนะครับอัตราการงอกทุกต้นเลยครับนี่หลังจากที่งอกเสมอกันนี้หลังจากที่เราลงดินก็สามารถนับเวลาได้เลยนะครับนี่ครับเป็นสีครับงามมากเลยครับเป็นการปลูกหรือว่าปลูกพืชแบบสมัยใหม่ครับก็คือเพาะให้เขางอกทุกต้นก่อนครับอย่างนี้ครับก่อนที่เราจะไปลองปลูกอัตราการงอกจะดีครับมาดูชุดที่ลงแล้วนะครับใครจะได้เก็บนะครับ FC ครับแบบ NC ครับ 100% ครับ FC ครับดูว่าฝักข้าวโพดข้าวเหนียวครับพันศรแดงครับพา FC มาชมในป่าข้าวโพดครับหลังจากชมเทคนิคการปลูกแล้วการเพาะนะครับฝักเยอะมากครับ FC ครับปลูกแบบเพาะเมล็ดในถาดหลุมก่อนครับแล้วก็เอามาปลูกลงหลุมครับก็จะได้ผลผลิตดีอย่างนี้ครับอัตราการงอกทุกต้นเลยครับเอฟซีครับฝากเอฟซีช่วยกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอันที่สุดนี้ขอทุกท่านประสบแต่ความสุขมีแต่ความสำเร็จในการทำเกษตรนะครับ